งานนี้ทําเอากลายเป็นเรื่องที่เดือดดาลไม่น้อยนะครับกลางรายการหนกระแสกันอีเดียวครับเมื่อวานนี้นะครับมีทนายตั้มกับคุณอัจฉริยะเนี่ยไปออกรายการหนกระแสใช่ไหมครับและแน่นอนครับว่าบางช่วงบางตอนในรายการนะครับคุณอัจฉริยะมีการเปิดประเด็นเรื่องแชร์ลูกโซ่อีกหนึ่งธุรกิจเครือข่ายขึ้นมาและมีการพาดพิงไปถึงศิลปินดาราหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณต้นหอมสกุลตลาดีเจมะตูมคุณเต้านัทพร งานนี้ทําเอาพี่หนุ่มกันชัยถึงกับกลุ้มขมับกลางรายการครับอีกแล้วเหรอต้องปวดหัวอีกแล้วเหรอพี่หนุ่มกันชัยตัดสินใจโฟนอิน in, กลางรายการสดๆหาคุณต้นหอมให้ชี้แจงกันเลยเดียวแต่ดูเหมือนว่างานนี้จะเรียกได้ว่าทนไม่ไหวฟิลขาดของขึ้นเลยก็ว่าได้นะครับมีการซัดกลับไปยังคุณอัจฉริยะแบบไม่ไวหน้ากันเลยเดียวครับ เนี่ยครับแน่นอนนะครับว่าคือศิลปินดาราหลายคนนะเขาก็ออกมาทวงความเป็นธรรมนะหลังจากที่คุณอจัจฉริยะมีการไปเอ่ยชื่อทั้งการถแถลงข่าวหรือในรายการผมกระแสเมื่อวานที่มีการไปพาดพิงเขาว,ว่าไปทําธุรกิจแชร์ลูกโซ่นําเข้าสินค้าเกาหลีอะไรต่างๆนะไม่ได้นําเข้าสินค้าเกาหลีจริงแต่ผลิตที่มลูกกาอะไรต่างๆแบบเนี้ยนะเขาบอกว่ามีนางเอกเนี่ยนะสาดาราดังหนึ่งในนียเป็นนางเอกระดับเอลิส มีผู้เสียหายมาร้องเรียนว่า3ามพรีเซนเตอร์เนี่ยทำสินค้าอ้างว่านําเข้าจากเกาหลีแต่ที่ไหนได้ที่แท้แล้วเป็นเกาหลีลําลูกกาซึ่งหลักการขายคล้ายกับดีไอคอนเข้าขายแช์ลูกโซ่งานนี้พี่หนุ่มกันชัยครับโฟนอินไปถึงดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรดหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของธุรกิจเอกทีนธุรกิจเอกทีนนี่เห็นมีภาพหมอคุณกันกันตะ,ตะวันเนี่ยก็ไปเป็นวิธีกรบนเวทีด้วยนะ ซึ่งภายหลังเนี่ยมีการเปิดเผยว่าอีก2คนที่ถูกกล่าวถึงก็คือคุณเต้านะัทพรและดีเจมะตูมคุณต้นหอมบอกว่าตนเองและทั้ง2คนเนี่ยหมดสัญญาไปเมื่อ5-6ปีที่แล้วและก็ได้เยียวยากับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วโดยงานนี้ต้นหอมเปิดใจเคลียร์แบบสดๆครับบอกเลยว่าทําธุรกิจเจ๊งขอความเป็นธรรมกับเรื่องนี้ด้วยธุรกิจอาหารเสร์ฟเอกทินปิดตัวไปแล้ว5-6ปี แต่บริษัทยังเปิดอยู่เพราะยังมีธุรกิจอื่นซึ่งทุกคนเนี่ยแยกย้ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วเราถูกเล่นงานเรื่องแชร์ลูกโซ่มาโดยตลอดแต่สคอบอเองเป็นคนออกใบให้เองว่าไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เราเป็นโรงงานผลิตสินค้าขายส่งเราให้กําไรลูกค้าสูงมากการขายสินค้าส่งยิ่งซื้อมากกําไรยิ่งได้แล้วมันได้จริง ส่วนไอโปรโมชั่นต่างๆคือทอง iPhone การทำหน้าที่เกาหลีแพ็กเกจทัวร์เกาหลีบริษัทอื่นทำทั้งหมดเราจะผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อไม่ได้ขอกลมการปกครองแต่นี่ขอกลมการปกครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่แล้วก็ชี้แจงอีกเยอะนะบอกว่าเราเจ็บตัวกับเอกถิ่นเยอะอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับดาราที่เขาทำงานจริงๆนะทำงานโดยสุจริตเนี่ยเราเป็นดาราคนหนึ่งที่รับผิดชอบต่อสังคมสุดแล้ว อยากขอความแนะนำให้กับดาราที่ไม่เกี่ยวข้องทําให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์อย่างน้องเต้านะัฐพรเนี่ยเขากําลังจะแต่งงานถ้าเกิดสามีเขาไม่โอเคขึ้นมาจะทํำยังไงปรากฏว่าในหนกระแสะเมื่อวานนี้พี่หนุ่มกัญชัยนี่กลุมขมับเลยครับบอกเลยว่าหอมพี่ไม่เกี่ยวนะเพราะาคุณอัจฉริยะเป็นคนเปิดประเด็นนี้ในรายการพี่หนุ่มก็เลยยกขู่ให้เคลียร์กันสด คุณอัจฉริยะก็พูดนะครับบอกว่าตนเองพร้อมจะไล์สดเคลียร์และจะรับผิดชอบหากไม่ใช่ความจริงเนี่ยเดี๋ยวจะถแถลงข่าวให้เลยซึ่งต้นหอมก็บอกว่าตนเองเนี่ยจะไม่มานั่งในขนกระแสหรอกนะไม่อยากมานั่งในรายการนี้แล้วก็หัวเราะเพราะถือว่านี่เคลียร์สุดๆแล้วนี่ครับก็ไม่รู้ทางด้านคุณอัจฉรยิยะบอกมีผู้เสียหายมาร้องเรียนคุณต้นหอมว่าเคสนี้ยุติกันไป 5- 6ปีแล้วแต่บริษัทก็ยังเปิดอยู่ ก็เรื่องของบริษัทบริษัทก็ทําไปแต่คุณต้นหอมดีเจมาตูม,มเต้าอะไรเนี่ยจบแล้วก้นข้างจะดุเดือดเหมือนกันเียกได้ว่า MVP ครับในรายการเมื่อวานไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ